ขาถามว่าอสุจิเนี่ยรสชาติเป็นยังไงถ้ากินสับปะรดเนี่ยมันจะหวานไหมเนี่ยคำถามต่อมาจะเป็นชุดแบบนี้เลยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเคยมีเป็นกึ่งว่าเป็นความเชื่อด้วยอะแต่ว่ามันก็ไม่เชิงซะทีเดียวนะเราพบว่าอสุจิเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยค่ะกับพวกสารคัดหลั่งต่างๆอะมันพวกอาหารที่เราทานเข้าไปยังมีผลต่อเชื้ออสุจิอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่ทานพวกอาหารที่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างเยอะคุณภาพของอสุจิก็มักจะดีกว่าแล้วก็ไอ้พวกสับปะรดเนี่ยเนื่องจากว่าในสับปะรดมันมีเอนไซม์ค่ะบางตัวที่เราพบว่าที่บางคนเขามีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทานพวกสับปะรดจะทำให้อสุจิหวานขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าให้พูดโดยรวมก็คือในกลุ่มคนที่ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพปริมาณกับคุณภาพของอสุจิก็จะดีกว่านะคะในขณะที่กลุ่มคนที่ทานอาหารไม่ค่อยมีคุณภาพสูบบุหรี่ปริมาณหรือว่าคุณภาพของน้ำเชื้อเนี่ยก็มักจะด้อยลงหรือว่าต่ำลงซึ่งในกลุ่มนี้เราก็พบว่าด้วยความที่ผลจากไอ้ตัวสารอนุมูลอิสระหรือที่เขาเรียกว่าฟรีแรดิคอลจากถ้ามันเยอะก็อาจจะมีผลทำให้รสชาติของอสุจิอ่ะมันเปลี่ยนไปเป็นค่อนข้างขมหรืออะไรอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยมีคนทำงานวิจัยแต่ว่าโดยมากแล้วก็คือถ้าทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพส่วนใหญ่อสุจิก็จะคุณภาพดีกว่าซึ่งก็น่าจะทำให้รสชาติก็น่าจะดีกว่า